ทัศออนฟันชัดผู้ชายแบบนี้เจ้าชู้ช็อตฟิลหนุ่มกันชัยเกรทวรินทร์จนร้องอุ๋ยหลังบอกเป็นเรื่องปกติด้านแฟนๆยังเห็นด้วยกับแม่แอปเรียกว่าช็อตฟิลกันกลางรายการเลยทีเดียวเมื่อล่าสุดวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาใน Instagram Polypass จัดให้ได้ออกมาเผยคลิปตัวอย่างรายการ3แซ่บที่มีเกรทวรินทร์เตยพงศกรและน้ำตาลพิจิกนามาเป็นแขกรับเชิญพร้อมแคปชั่นว่าผู้ชายพูดคะขาคือผู้ชายที่อ่อนโยนค่ะแม่ #รักเขาโดยในคลิปเป็นตอนที่หนุ่มกันชัยและเกรทวรินทร์พูดคุยเรื่องผู้ชายที่พูดเพราะคะขาซึ่งทั้งคู่ก็มีความคิดเห็นตรงกันว่าไม่เห็นจะแปลกที่ผู้ชายจะพูดกับผู้หญิงว่าคะขาเลยโดยสาวแอปทัศออนสวนขึ้นมาทันทีว่ามันเป็นเรื่องไม่แปลกของผู้ชายเจ้าชู้หรือเปล่าถามจริงๆแบบไม่มีอินเนอร์อะไรเลยขณะที่แม่แอปก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบว่าไม่ได้ตั้งใจจะช็อตฟิลเลยซึ่งก็มีแฟนๆและชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เห็นด้วยกับแม่แอปกันเป็นจำนวนมากอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ